กองทัพเคียงข้างประชาชนนะครับยังคงติดตามภารกิจของทหารช่างที่เร่งสร้างบ้านพักถาวรให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้เหลือเพียง100กว่าหลังเท่านั้นนะครับโดยกำลังพลจากกรมทหารปืนใหญ่ที่5นะครับได้เร่งก่อสร้างบ้านพักถาวรระยะที่2ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินถล่มในพื้นที่บ้านต้นหานและบ้านเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยมีบ้านโดยเร็วครับส่วนความคืบหน้าของการก่อสร้างบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นทหารช่างเฉพาะกิจของกองทัพภาคที่2สร้างเสร็จจำนวน15หลังส่วนอีก2หลังคาดจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้จากนั้นนะครับจะเข้าก่อสร้างบ้านของมูลนิธิชัยพัฒนาในตำบลไซขึงอำเภอพระแสงอีก2หลังขณะที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ประสบภัยเฉพาะพื้นที่กองทัพภาคที่4ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักถาวรตามโครงการรินน้ำใจแล้วเสร็จ25หลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก74หลังพร้อมสนับสนุนเครื่องมือช่างเปิดเส้นทางใหม่ในพื้นที่ตำบลสำเภาอำเภอสิชนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้ใช้สัญจรนะครับก็สรุปภารกิจทหารช่างในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ล่าสุดการสร้างบ้านพักถาวรที่ได้รับมอบหมาย350หลังก็แล้วเสร็จ133หลังอยู่ระหว่างดำเนินการ172หลังครับส่วนภารกิจนะคะของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูค่ะตอนนี้มีการริเริ่มโครงการแนะนำเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับเยาวชนไทยในซูดานพร้อมทั้งเตรียมที่จะประกอบอาหารกลางวันโดยการใช้พืชที่ปลูกเองนะคะโดยกำลังพลของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูด้วยค่ะที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกธีรวัตรบุญยประดับรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูหลังจากที่พันโทณรงค์สวนแก้วผู้บังคับกองกำลังได้กล่าวไว้ที่ประชุมทราบถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับเยาวชนแล้วก็เตรียมที่จะนำพืชผักสวนครัวมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเยาวชนซึ่งนับเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยให้ขจรไกลและได้บรรยายสรุปสถานการณ์ทั่วไปของการปฏิบัติงานของกองกำลังโดยการลาดตระเวนพื้นที่จำนวน30ครั้งเป็นพื้นที่หมู่บ้านใหม่จำนวน2หมู่บ้านรวมการลาดตระเวนทั้งหมด654ครั้งการลาดตระเวนจะกระทำทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะเวลากลางคืนนั้นนะคะจะทำการลาดตระเวนในรัศมีไม่เกิน15กิโลเมตรจากฐานปฏิบัติการสำหรับด้านสาธารณูปโภคทางกองกำลังก็ตระหนักดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงได้ดำเนินการทางด้านเวชกรรมป้องกันโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นโดยจัดระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลจัดให้มีการแยกขยะเปียกแห้งออกจากกันและส่วนที่เหลือก็นำมาเผาทำลายทุกวันด้านสุขภาพของกำลังพลก็ให้มีการออกกำลังกายทุกวันในตอนเย็นณอาคารสันทนาการและเตรียมที่จะทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลในห้วงวันที่15ถึง20กรกฎาคมนี้โอกาสนี้นะคะรองผู้บัญชาการทหารบกได้ให้กำลังใจแล้วก็แสดงความห่วงใยไปยังกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยกองทัพก็จะให้การสนับสนุนดูแลครอบครัวของกำลังพลขอให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังเมื่อสักครู่เป็นการประชุมผ่านทางไกลนะครับก็นำเสนอผลงานแต่คราวนี้มาดูผลงานของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรที่น่าชื่นชมนะครับติดตามได้จากทีมข่าวภาคสนามของเราส่งตรงมาจากซูดานครับในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูร่วมกิจกรรมงานวันผู้ลี้ภัยโลกที่จัดขึ้นโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติณสนามบินเมืองมูจาประเทศซูดานโดยภายในงานกำลังพลทหารไทยได้นำศิลปะและวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้กับประชาชนชาวเมืองมูจาได้รับชมกันบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามครับUNHCRหรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญกับผู้ลี้ภัยเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก20มิถุนายนของทุกปีและที่ผ่านมาสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าวขึ้นณบริเวณสนามบินมุกจ้าเมืองมุกจ้าซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของฐานปฏิบัติการรีฟูจีคือผู้อพยพลี้ภัยสงครามจากประเทศชาดหรือจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศซูดานเพื่อแสวงหาความปลอดภัยและรอรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากเจ้าหน้าที่สหประชาชาติซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูมีรีฟูจีแคมป์จำนวน2แห่งคือที่เมืองมุกจ้าและที่เมืองอุนดูคุ้มประชากรรวมประมาณ 1,500 กว่าคนการจัดกิจกรรมในวันผู้ลี้ภัยโลก
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ภูริภัยแห่งสหประชาชาติได้เรียนเชิญกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูและขอรับการสนับสนุนสถานที่อุปกรณ์ต่างๆและเครื่องขยายเสียงการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น2วันวันแรกเป็นการแข่งขันวาดภาพของเยาวชนหน้าแปลงเกษตรสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่การจัดกิจกรรมในวันที่2บริเวณสนามบินเมืองมุกจ้าโดยมีพันโทพุทธนันท์ริมเจริญเสนาธิการกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูผู้แทนผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูร่วมในกิจกรรมดังกล่าวกิจกรรมมีการแสดงของประชาชนรีฟูจีแคมป์และกิจกรรมที่กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูร่วมแสดงนั่นคือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยกลองสะบัดชัยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ภูริภัยแห่งสหประชาชาติได้เรียนเชิญพันโทพุทธนันท์ริมเจริญเสนาธิการกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูเป็นประธานในกิจกรรมพร้อมเรียนเชิญขึ้นกล่าวเพื่อเป็นเกียรติในวันสำคัญครั้งนี้ด้วยพร้อมกับมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพของเยาวชนภายแล้วก็อยากจะมาแสดงออกนะครับมิตรภาพครับและมานำท่านผู้ชมครับการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือเพื่อมนุษยธรรมของกองพันทหารไทยอย่างแท้จริงส่งผลให้ได้รับความซาบซึ้งใจทั้งจากประชาชนและองค์กรด้านมนุษยธรรมเป็นอย่างยิ่งและกองพันไทยก็ได้มีโอกาสเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นไทยให้ชาวโลกได้ประจักษ์นี่คือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพและการเป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยในการเผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูครับสิริบัณฑิตหลวงซุยถ่ายภาพจากสิริกัตถาเมาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดากองพลที่1รักษาพระองค์นะคะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ชุมชนรอบวังไกลกังวลทำความดีถวายพ่อหลวงเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ84พรรษาค่ะพลตรีกัมปนาทรุจดิษฐ์ผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์เปิดโครงการ 1,300-1,400 ทำความดีถวายพ่อหลวงซึ่งจัดโดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ร่วมกับภาครัฐเอกชนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนรอบวังไกลกังวลเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ84พรรษาส่งเสริมแนวความคิดและการแสดงออกในเรื่องการปกป้องและทุนสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆที่พี่น้องประชาชนร่วมกันทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพิธีประดับเข็มกลัดชมรมพิทักษ์จักรีวงศ์และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจากนั้นทั้งหมดก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวังไกลกังวลไปจนถึงชายหาดหัวหินด้วยค่ะและอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการตรวจสอบสภาพอากาศฝนจะตกต่อเนื่องหรือว่าจะตกน้อยลงนะครับตรวจสอบกับสาวพยากรณ์คนนี้คุณยศภักดิ์เวสสวรรค์ในลมฟ้าพยากรณ์ครับวันนี้หลายท่านบ่นนะคะว่าทั้งอากาศร้อนแล้วก็แดดแรงด้วยเรื่องอย่างนี้ก็มีที่มาค่ะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกติเนี่ยอยู่กับบ้านเราประจำหน้าฝนนะคะอ่อนกำลังลงไปก็เลยทำให้ฝนตกน้อยลงในทุกพื้นที่แต่ว่าในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้สิคะทางด้านของภาคเหนือกับอีสานเนี่ยจะเริ่มมีฝนที่มากขึ้นเพราะว่าด้านของประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะพม่าลาวก็จะมีร่องฝนปกคลุมนะคะแล้วก็มรสุมหน้าฝนจะแรงขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาตรวจสอบสภาพอากาศสำหรับวันพรุ่งนี้กันก่อนดีกว่านะคะขึ้นเหนือกันก่อนเลยค่ะมีฝนฟ้าคะนองด้วยอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่นะคะที่ฝนจะตกแถวๆทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายค่ะและตอนล่างอย่างเช่นพิจิตรเพชรบูรณ์ด้วยส่วนช่วงเที่ยงๆเนี่ยต้องมีบ่นร้อนแน่ๆเลยนะคะ 35-36 องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ยแต่ว่าถ้าใครอยากจะสัมผัสอากาศหนาวค่ะยอดดอยอินทนนท์เชียงใหม่ตอนนี้11องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะขยับไปดูภาคอีสานกันบ้างค่ะเป็นฝนฟ้าคะนองเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะไปตกทางด้านอุบลราชธานีค่ะสกลนครและตอนล่างอย่างเช่นนครราชสีมาด้วยช่วงเที่ยงร้อนอยู่ประมาณ 35-36 องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันค่ะลงมาดูภาคกลางกันนะคะฝนฟ้าคะนองกระจายตัวอยู่เป็นบริเวณประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีกาญจนบุรีนครสวรรค์แล้วก็ราชบุรีฝนตกนะคะ
ไปดูทางด้านของฝั่งภาคตะวันออกกันบ้างพื้นที่ติดทะเลค่ะระยองชลบุรีตราดฝนตกนะคะช่วงเที่ยงร้อนอยู่ประมาณ35องศาเซลเซียสขยับมาดูภาคใต้ค่ะทั้งสองฝั่งเลยค่ะอ่าวไทยและอันดามันยังคงมีฝนนะคะอ่าวไทยนี่ฝนตกไล่ตั้งแต่ชุมพรเรื่อยลงไปเลยค่ะและคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรขณะที่ทางฝั่งของอันดามันนะคะก็จะมีฝนตกแถวๆภูเก็ตพังงาค่ะและคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรเช่นเดียวกันปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเที่ยงบ่นร้อนค่ะ35องศาเซลเซียสแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยจะตกเป็นบริเวณประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะไปตกแถวๆบ่ายๆค่ำๆด้วยนะคะบ้านเราค่ะทั้งร้อนแล้วก็ฝนตกแบบนี้แต่ว่าต่างประเทศจะเป็นอย่างไรนะคะได้เวลาไปตรวจสอบสภาพอากาศต่างประเทศกันแล้วค่ะหมดเวลาสำหรับลมฟ้าพยากรณ์แล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ